ก็สวัสดีเพื่อนๆ นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะฮะทางเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับความสนใจอยากเข้าเทคโอเวอร์กิจการดูคติจากทาง KTM ผ่านทางบทสัมภาษณ์ของบอสใหญ่ค่ายส้มจี๊ดนะครับอย่างคุณสเตฟานเบียร์และแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีรายงานความคืบหน้าของดีลนี้เข้าไปอีกว่าทาง KTM นั้นน่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังพร้อมที่จะเข้ายื่นซื้อกิจการของดูคติแล้วในตอนนี้โดยเม็ดเงินนะครับที่คาดว่าจะอยู่ราวๆ 1,500 ล้านยูโรหรือแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ 55,000 ล้านบาทนะฮะเยอะเลยทีเดียวได้ถูกเตรียมไว้ที่จะเข้าซื้อกิจการดูคติจากทาง Volkswagen Group ซึ่งทาง KTM มั่นใจว่าหากดีลนี้นะครับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็จะทำให้พวกเขานั้นกลายมาเป็นบริษัทรถมอเตอร์ไซค์เบอร์3ของโลกได้ในทันทีหลังจากที่ยอดขายของทาง KTM นะครับในช่วงปี2018ที่ผ่านมานั้นเติบโตขึ้นมากกว่า 30% เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามดีลนี้อาจจะไม่ถึงกับง่ายนักนะครับสำหรับ KTM ด้วยประเด็นที่ว่าทาง CEO คนใหม่ของ Volkswagen Group นั้นนะฮะที่เป็นเจ้าของดูคาติอยู่ในขณะนี้อย่างคุณเฮอร์เบิร์ตไดส์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถมอเตอร์ไซค์และวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่าง MotoGP แบบแฟนพันธุ์แท้อีกด้วยดังนั้นแล้วนะครับมันจะต้องเป็นข้อเสนอที่โดนใจมากจริงๆจึงมีการสานต่อดีลนี้กันต่อไปในอนาคตดูคติเองนะครับถูกเข้าซื้อกิจการโดย Volkswagen Group ในปีค.ศ.2011ด้วยเม็ดเงินก็ราวๆ740ล้านยูโรนะฮะและในช่วงหลังนั้นน่ะยอดขายของทางดูคติในตลาดโลกเองนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดตัวโมเดลใหม่อย่าง Panigale V4 ออกมานะฮะรวมไปถึงผลงานที่ดีในการแข่งขัน MotoGP ด้วยทำให้มูลค่าของแบรนด์นั้นจะถูกเพิ่มไปเท่าตัวจากเดิมเลยทีเดียวครับหากว่าจะมีการซื้อขายกันในตอนนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวเลขนะฮะที่ทาง KTM นั้นเตรียมจะยื่นซื้อนั่นเองแฟนๆทั้ง KTM และ Ducati ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าดีลนี้จะคืบหน้าไปมากกว่านี้ในช่วงไหนอย่างไรและสุดท้าย KTM จะสามารถปิดดีลครอบครองแบรนด์ Ducati เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองได้หรือเปล่าตรงนี้ทาง Great Maker จะรีบนำเสนอข่าวอัปเดตโดยเร็วในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ